และที่สำคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยคิดได้นั่นก็คือแม้จะได้เสียงไม่อลังการงานสร้างแต่ยังพอประมาณ 50-60 เสียงเนี่ยยังเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ยืนอยู่กับพลเอกประยุทธ์ต่อไปทำไมอ๋อประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่เอาแน่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ไปเพื่อไทยแน่ภูมิใจไทยแน่นอนครับทักษิณไม่มีทางเอาโกรธแค้นคุณเนวินชิดชอบที่ออกมาเปิดโปงว่าทักษิณไม่จงรักภักดีดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากเน้นหนักไปที่พรรคประชาธิปัตย์ครับว่าอย่าเสียค่าโง่ให้ทักษิณและพรรคเพื่อไทยเลยครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณติดเปลือกรสชาติหวานมันเค็มนิดๆเต็มเม็ดเหมาะสำหรับคนที่เน้นสุขภาพเป็นอย่างยิ่งรับประกันความสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยอร่อยแบบไม่มีไขมันและแคลอรี่ต่ำ1ห่อราคา189บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอสนธิยานชัดครบจบจริงครับก็ผ่านรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส.ซึ่งเป็นการแก้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขในเรื่องบัตรเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวให้เป็นบัตร2ใบแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับก็ยังเห็นแย้งกันอยู่ในเรื่องของวิธีการนับคะแนนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ว่าจะเป็นการนับแบบเอาร้อยมาหารตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540แบบเดิมๆซึ่งทุกพรรคการเมืองที่ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยากให้เป็นแบบนี้นั่นก็คือเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองทั้งหมดมาแล้วมาหารร้อยพรรคไหนได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไปจำนวนเท่านั้นคนแต่แนวคิดนี้นะครับทางฝั่งพรรคเล็กและพรรคเกิดใหม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเจตนารมณ์ของรัฐนูลปีพ.ศ. 2560นั้นแม้จะได้มีการแก้รัฐนูลให้บัตรเลือกตั้งเป็น2ใบแล้วก็ตามแต่พรรคเล็กและพรรคเกิดใหม่ก็เห็นว่ายังจะต้องเคารพเสียงของประชาชนทุกเสียงไม่ให้ตกน้ำสูญเปล่าและที่สำคัญก็คือพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกด้วยบัตรเลือกตั้งอีกใบแยกออกจากส.ส.เขตนั้นจะต้องสะท้อนถึงเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนที่แท้จริงว่าควรจะได้ส.ส.กี่คนตามเปอร์เซ็นต์ของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งไปและไม่เพียงเท่านั้นแหละครับรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ในมาตรา93ซึ่งยังไม่ได้แก้นะครับก็ยังดำรงบทบัญญัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไว้นั่นก็คือยังกำหนดเรื่องส.ส.พึงมีเอาไว้ซึ่งจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติที่ยังคงอยู่ในมาตรา93พรรคเล็กและพรรคเกิดใหม่เห็นว่าคะแนนเลือกพรรคทั้งหมดที่มาจากบัตรเลือกตั้งอีกใบนั้นควรจะเอามาหารด้วยจำนวนส.ส.ทั้ง500และพรรคไหนได้เปอร์เซ็นต์ไปเท่าไหร่ก็ไม่ควรได้ส.ส.เกินไปจากจำนวนนั้นเว้นแต่ว่าประชาชนได้เลือกส.ส.เขตจนเกินเปอร์เซ็นต์ไปนั่นก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยอยากจะให้การนับคะแนนเนี่ยเป็นไปแบบเดิมแบบรัฐนูลปีพ.ศ. 2540ซึ่งที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลก็ดูท่าจะคล้อยตามแนวคิดนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือของทักษิณด้วยความเต็มอกเต็มใจยังไงไม่รู้หรือไม่แต่จะพูดให้เจ็บแสบสักหน่อยก็โง่กว่าทักษิณอ่ะโดนทักษิณหลอกใช้และโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคคู่ปรับของพรรคเพื่อไทยนะครับและเพื่อที่จะยืนยันแนวคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540นั้นเนี่ยกำหนดวิธีนับคะแนนไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนและเพื่อที่จะชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ควรจะเสียค่าโง่ให้กับทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมจะดูตารางเปรียบเทียบนะครับซึ่งผมได้ทำขึ้นมาโดยเอา
คะแนนเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554ซึ่งเป็นการนับคะแนนแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญปี40นะครับกับวิธีนับแบบใหม่แบบส.ส.พึงมีโดยคิดคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนท่านผู้ชมผมก็จะเห็นตัวเลขได้ชัดเจนแล้วครับว่าทำไมทักษิณและพรรคเพื่อไทยถึงกระดีกระดาอยากให้นับคะแนนแบบเดิมท่านผู้ชมดูตารางนะครับผมเอาพรรคการเมืองหลัก4พรรคเนี่ยนะครับมาคำนวณให้ดูว่าถ้ามีการนับคะแนนแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลตามที่ประกาศแล้วก็ใช้ในการเลือกตั้งเมื่อปี54แล้วถ้านับคะแนนแบบใหม่เนี่ยนะครับลองดูตัวเลขนะครับที่เปรียบเทียบว่ามันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างไรและพรรคที่ควรกระอักเลือดที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านผู้ชมดูนะครับในการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์และเป็นบัตรดีเนี่ยนะครับ 32,535,227 คนนะครับตามตัวเลขแถวล่างเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้ส.ส.ไป265คนพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป159คนภูมิใจไทยได้ไป34คนพรรคชาติไทยพัฒนาได้ไป19คนพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับได้ส.ส.เขต204คนได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ61คนประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เขต115บัญชีรายชื่อ44ภูมิใจไทยได้ส.ส.เขต29บัญชีรายชื่อ5พรรคชาติไทยพัฒนานะครับได้ส.ส.เขต15บัญชีรายชื่อ4ที่ท่านผู้ชมดูนะครับคะแนนทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นคะแนนเลือกพรรคแล้วมาคำนวณระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยได้ 15,752,470 คะแนนได้เป็นร้อยละ 48.41 ของผู้มาใช้สิทธิ์และเป็นบัตรดีทั้งหมดนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้ 11,435,640 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 35.14ของผู้มาใช้สิทธิ์และเป็นบัตรดีทั้งหมดจาก32ล้านพรรคภูมิใจไทยนะครับได้ 1,281,652 คะแนนเท่ากับ 3.93% ของผู้มาใช้สิทธิ์และเป็นบัตรดีพรรคชาติไทยพัฒนาได้ 97,106 คะแนนเท่ากับ 2.78% ท่านผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามาคิดเป็นแบบใหม่ท่านผู้ชมจะเห็นภาพเลยครับว่าถ้าคิดแบบระบบส.ส.พึงมีพรรคเพื่อไทยซึ่งประชาชนเลือกมาเพียง 48.41% เนี่ยควรได้ส.ส.เพียงแค่242คนเท่านั้นแต่นี่กลับได้ไป265คนซึ่งเท่ากับได้ส.ส.ไปเป็นร้อยละ53หรือ 53% ของส.ส.ทั้งหมด500คนแปลว่าอะไรครับแปลว่ากำไรไป23คนบัญชีรายชื่อที่ควรได้นะครับไม่ใช่61ควรได้แค่38ท่านผู้ชมดูนะครับพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมบอกว่าควรกระอักเลือดถ้ายังจะนับแบบเดิมนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้ 11,435,640 คะแนนเนี่ยเท่ากับร้อยละ 35.14 ควรจะได้ส.ส.จาก500คนเนี่ยครับ176คนแต่ปรากฏว่าได้เพียงแค่159คนซึ่งคิดย้อนกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ 31.80% เท่านั้นขาดทุนไหมครับท่านผู้ชมขาดทุนไป17คนขาดทุนที่ไหนก็ขาดทุนที่ปาร์ตี้ลิสต์ครับแทนที่จะได้61คนเนี่ยกลับได้แค่44คนนี่เห็นชัดครับภูมิใจไทยแน่นอนนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยพรรคตอนนั้นยังไม่ได้รับความนิยมนะครับก็เลยได้กำไรไปควรได้ส.ส.พึงมีไปเนี่ยนะครับ20คนนะครับจาก 19.65 ที่หารออกมาเนี่ยนะครับแต่เขาได้ส.ส.เขตไปแล้ว29คนก็ต้องถือว่าเมื่อได้ส.ส.เขตเกินก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าคิดย้อนกลับก็เหมือนกำไรเป็น14คนเนี่ยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับได้กำไรไปจริงๆเนี่ยนะครับ5คนก็คือไม่ควรได้
ส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะได้ส.ส.เขตเกินเช่นเดียวกับพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นไหมครับวันนี้แหละครับคือเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยอยากได้และถึงเวลานี้ถามว่าพรรคภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาถ้าไปนับแบบนี้จะเอาไหมผมว่านั่นก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดใคร่ครวญเพราะวันนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ใช่ย่อยไม่ธรรมดานโยบายหลายนโยบายก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนและที่สำคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยคิดได้นั่นก็คือแม้จะได้เสียงไม่อลังการงานสร้างแต่ยังพอประมาณ 50-60 เสียงเนี่ยยังเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ยืนอยู่กับพลเอกประยุทธ์ต่อไปทำไมอ๋อประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่เอาแน่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ไปเพื่อไทยแน่ภูมิใจไทยแน่นอนครับทักษิณไม่มีทางเอาโกรธแค้นคุณเนวินชิดชอบที่ออกมาเปิดโป่งว่าทักษิณไม่จงรักภักดีดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากเน้นหนักไปที่พรรคประชาธิปัตย์ครับว่าอย่าเสียค่าโง่ให้ทักษิณและพรรคเพื่อไทยเลยครับสวัสดีเกาลัดญี่ปุ่นเกรด A คั่วสดหวานหอมมันอร่อยคั่วสดใหม่ตามออเดอร์ไม่ผ่านการต้มหรือนึ่งขนาด1กิโลกรัมราคา379บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้2ห่อราคา758บาทส่งฟรีไปเลยดังนั้นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้แลนด์สไลด์ตามความฝันที่เคยเกิดขึ้นมาปีพ.ศ. 2554ปิดประตูตายทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์พรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยคิดจะเป็นรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่และจะยอมเสียค่าโง่ให้ทักษิณหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณติดเปลือกรสชาติหวานมันเค็มนิดๆเต็มเม็ดเหมาะสำหรับคนที่เน้นสุขภาพเป็นอย่างยิ่งรับประกันความสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยอร่อยแบบไม่มีไขมันและแคลอรี่ต่ำ1ห่อราคา189บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณได้ไปร่วมประชุมพรรคเพื่อไทยในว่าเพื่อรับฟังเสียงของส.ส.ทุกภาคโอ้โหบรรยากาศเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความชื่นมื่นเฟซบุ๊กส่วนตัวของนางสาวอรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับได้โพสต์ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยลูกสาวคนสุดท้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคเพื่อไทยส่วนนางสาวจิรพรสินธุไพรส.ส.101นะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเข้าร่วมสังเกตการการประชุมพรรคเพื่อไทยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ภาพบรรยากาศในห้องประชุมที่มีอุ๊งอิ๊งเข้าร่วมประชุมและถูกห้อมล้อมถ่ายภาพกับบรรดาส.ส.ของพรรคเพื่อไทยต้องเรียกว่าทุกคนนะครับรุมล้อมกันเอาออกเอาใจกันอย่างเต็มที่แรงกล่าวผมในพรรคเพื่อไทยบอกว่าบรรดาส.ส.เรียกอุ๊งอิ๊งว่าท่านนายกคะท่านนายกคะท่านนายกคะท่านผู้ชมครับไม่ใช่การเรียกกันเล่นๆ นะครับแต่นั่นคือการคาดหวังของทักษิณชินวัตรนะครับและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับที่จะส่งอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารขึ้นชิงตำแหน่งนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะย้อนไปดูนะครับเมื่อวันที่28ตุลาคม2564นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นครั้งนั้นเนี่ยมีแคมเปญว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนซึ่งในยะน่าสนใจว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยนั่นเป็นลายมือของทักษิณชินวัตรวันนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวนางสาวแพรทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมนะครับต้องเรียนนะครับว่าการเปิดตัวในวันนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคคนใหม่นายแพทย์ชลน่านเรียกว่าหมองไว้เลย
นะครับสปอตไลท์ทุกดวงจับตาไปที่องค์อิงข่าวสารต่างๆมุ่งไปที่องค์อิงแน่นอนครับการส่งองค์อิงหรือแพทองธารลงสู่สนามการเมืองทักษิณต้องการดึงคนรุ่นใหม่จากพรรคก้าวไกลซึ่งองค์อิงถือว่ายังอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่และอายุยังน้อยอยู่ถ้าไปดูตำแหน่งประธานที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเราจะได้ชัดว่าด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมนั่นต้องการที่จะโชว์ให้เห็นนั่นเองนะครับว่าองค์อิงเป็นคนที่ทันสมัยซึ่งวิ่งก็ได้เปิดตัวว่าตัวเองเนี่ยนะโชคดีที่ได้ใกล้ชิดกับทักษิณได้แลกเปลี่ยนความคิดเพราะพ่อสนใจเทคโนโลยีและเธอก็รู้สึกเสียดายที่คนไทยเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆจึงอยากเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคเพื่อผลักดันให้ทุกคนได้มีโอกาสมีความหวังและทำให้ฝันนั้นเป็นจริงเห็นไหมฮะผมย้อนกลับไปดูวันเปิดตัวเนี่ยว่าทักษิณเอาแน่ส่งอุ้งอิงลงชิงนายกแน่บวกกับการได้แก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตร2ใบและทักษิณมุ่งมั่นที่จะนับคะแนนตามรัฐธรรมนูญปี40คือบัตรที่เลือกพรรคนั้นให้หารด้วย100หรือจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เต็มไม่ได้คิดแบบเพิ่งมีเพราะจะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่มีโอกาสจะได้คะแนนเกินไปจากที่ประชาชนเลือกอ่ะผมไม่ดูคะแนนตอนปี54อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะเปรียบเทียบกันระหว่างเอาประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยชัดๆนะเพื่อไทยได้ถล่มทลาย265ที่นั่งนะครับส.ส.เขต204ส.ส.รายชื่อ61ประชาธิปัตย์ได้159ส.ส.เขต115บัญชีรายชื่อ44แต่ถ้าแยกดูเป็นภาคเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าส.ส.ที่มีจำนวนเยอะที่สุดเนี่ยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี126เขต126คนพรรคเพื่อไทยกวาดไป104คนครับประชาธิปัตย์นะซึ่งเป็นคู่แข่งในตอนนั้นนะครับได้เพียง4คนจำนวนเขตที่เยอะตามลำดับลงมาก็คือภาคกลาง102เขตนะครับเพื่อไทยได้ไป45ประชาธิปัตย์26ภาคเหนือ61เขตเพื่อไทยได้ไป45ประชาธิปัตย์ก็ได้แค่12ภาคใต้แน่นอนครับประชาธิปัตย์นำโด่งเลยครับ50เพื่อไทยได้1กรุงเทพเพื่อไทยได้10ประชาธิปัตย์23ที่พอให้ดูภาพรวมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต้องเห็นภาพชัดว่าการที่พรรคเพื่อไทยหรือทักษิณเนี่ยนะกุมเสียงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอาไว้ได้เนี่ยนะครับเฉพาะ2ภาคนี้นะครับส.ส.เขายันเข้าไปเนี่ยนะฮะเกือบจะ200คนคือเกือบจะครึ่งของส.ส.เขตแล้วถ้าบวกด้วยส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งหารแบบร้อยแล้วจะทำให้พรรคเพื่อไทยได้เปอร์เซ็นต์เกินแบบนี้เพราะโอกาสที่เขาจะได้265แบบเดิมจึงมีโอกาสสูงและนี่แหละครับเขาถึงส่งลูกสาวเขาลงชิงตำแหน่งนายกเองไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของทักษิณในครั้งนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนตอนเอายิ่งลักลงเรียกคะแนนผู้หญิงและเกิดการเทคะแนนเกิดความรู้สึกกันอย่างนั้นจริงๆครั้งนี้ทักษิณเอาอุ้งอิงลงนอกจากความเป็นผู้หญิงแล้วในฐานะคนรุ่นใหม่เพื่อต้องการที่ไปแย่งคะแนนมาจากพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าเวลาในพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยตีกันตลอดเวลาเพราะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ต้องติดตามนะครับว่าความฝันของทักษิณจะเป็นจริงได้หรือไม่ผมคิดว่าถึงขนาดนี้นะครับมีการขยับตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยขยับตัวทางการเมืองเลยถือว่าเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนพรรคพลังประชารัฐก็ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่3ปว่าไปหลงทิศผิดทางไปบ้างหัวขิดหัวตำไปบ้างพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้แสดงออกหรือมีแอคชั่นอะไรแต่เมื่อวันอังคารที่22ที่ผ่านมานะครับวันที่อุ้งอิงไปประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าสนใจว่าวันนั้นระหว่างพรรคการประชุมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้เชิญแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือกันเรื่องการเมืองโอ้โหไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหารือกันเรื่องอะไรแต่มีแรงข่าวออกมาเยอะแยะซึ่งพูดกันถึงเรื่องบัตรเลือกตั้งพูดกันถึงเรื่องวิธีการนับคะแนนนะครับแล้วก็ย้อนไปถึงบัตรเลือกตั้งใบเดียวซะด้วยซ้ำซึ่งผมถือว่า
เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในทางการเมืองเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยขยับตัวทางการเมืองเพราะการขยับตัวครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าทิศทางที่พลเอกประยุทธ์จะออกมาเดินนำหน้าทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับทักษิณมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งในส่วนสถานการณ์เนี่ยนะครับที่มีความพยายามต้องการใช้บัตรเลือกตั้งกลับมาเป็นใบเดียวนะครับตอนนี้มีอยู่2โอกาสมีอยู่2ทางทางแรกก็คือกลับไปแก้รัฐนูลให้กลับเป็นใบเดียวซึ่งทำยากเพราะพรรคประชาธิปัตย์คงจะกระอักกระอ่วนน่าดูเพราะเป็นตัวตั้งตัวตีอีกทางหนึ่งก็คือในตอนนี้พรรคเล็กได้ไปยื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องดูว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับหรือไม่รับถ้าไม่รับนั่นก็จะทำให้พรรคเล็กเนี่ยส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐนูลโดยตรงถ้าศาลรัฐนูลวินิจฉัยออกมาว่าการแก้รัฐนูลที่ผ่านมาไม่ถูกต้องนะครับเพราะผิดกับเจตารมณ์ของรัฐนูลที่ประชาชนลงประชามติไว้และแก้เกินคำขอโอ้มีสิ่งที่ไม่ชอบมากมายแต่ก็อยู่ที่ศาลรัฐนูลจะวินิจฉัยถ้าเกิดวินิจฉัยออกมาว่าไม่ถูกต้องแน่นอนครับต้องกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวทักษิณกระอักเลือดแน่และในส่วนของบัตรเลือกตั้ง2ใบถ้ายังเดินต่อไปเนี่ยนะครับต้องดูวิธีนับคะแนนว่าจะมีการยอมให้นับคะแนนตามรัฐนูลปี40หรือไม่ซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรจะเสียค่าโง่ที่ได้ที่นั่งส.ส.ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองได้รับและสิ่งที่ต้องคิดก็คือแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์ดังนั้นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้แลนด์สไลด์ตามความฝันที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2554ปิดประตูตายทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์พรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยคิดจะเป็นรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่และจะยอมเสียค่าโง่ให้ทักษิณหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับปลาหมึกบดขาวพร้อมทานสินค้าชุมชนจากจังหวัดระยองที่ทำมาจากหมึกตัวใหญ่ๆสะอาดถูกหลักอนามัยจะนำมาทานเล่นเป็นของว่างก็สามารถทานได้ทันทีเซ็ต2ห่อราคา250บาทห่อละ60กรัม